นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสข่าวล่ามาเร็วจากทางค่าย BMW นะครับเกี่ยวกับการเตรียมที่จะเปิดตัวโมเดลใหม่แบบ All New ของรถคลาสเล็กอย่าง G310R ในแนว Sport Naked ที่ล่าสุดพวกเขาเองได้ปล่อยภาพโฆษณาทีเซอร์ออกมาให้เราเห็นกันแล้วโดยในโปรเจกต์ในการพัฒนาครั้งนี้นะครับยังคงเป็นความร่วมมือกันระหว่างทาง BMW และทาง TVS จากประเทศอินเดียซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานั้นจะพบว่าการออกแบบตัวรถยังคงมาในสไตล์โมเดิร์นเช่นเดียวกันกับโฉมเดิมก่อนหน้านี้แต่จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนให้แตกต่างออกไปอย่างในเรื่องของเฟรมรถที่จะเลือกใช้สีส้มซึ่งน่าจะเป็นสีสำหรับตัวโปรโมทนะครับรวมไปถึงสีของล้อแม็กที่จะเป็นสีส้มเช่นเดียวกันในขณะที่การออกแบบชุดไฟด้านหน้านั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่กันด้วยซึ่งมันดูจะมีเส้นสายที่เฉียบคมและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวรถก็จะมีมิติที่บึกบึนกว่าเดิมด้วยส่วนระบบกระสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวน์นั้นจะมาในสีทองส่วนด้านหลังยังคงเป็นแบบโมโนโช็คทำงานร่วมกับสวิงอาร์มและดูเหมือนว่าระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันนะครับรวมไปถึงระบบไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางวันด้วยส่วนในเรื่องของขุมกำลังเครื่องยนต์นั้นคาดว่าจะมาในพิกัด 313cc 1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดที่ 34PS และแรงบิดสูงสุดที่ 28Nm ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมกับโฉมก่อนหน้านี้แต่จะมีการปรับปรุงรายละเอียดในการส่งกำลังหรือไม่คงต้องไปรอรุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับราคาของ All New BMW G310R ในประเทศอินเดียนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 127,000 บาทส่วนประเทศไทยเราก็มีโอกาสสูงทีเดียวที่จะนำเข้ามาในอนาคตหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส